นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทโธธัมโมสังโฆเจริญธรรมท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทุกชีวิตบัดนี้ท่านทั้งหลายสามารถฟังธรรมะโดยไม่ต้องประนมมือในระหว่างก็ได้นำมือวางลงจากการประนมนั่งอยู่ในท่าอันสงบประการแรกอาตมาขอเปล่งกล่าวอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพซึ่งก็คือพ่อบ้านและลูกอีกสองชีวิตอันคือลูกชายลูกสาวตลอดกระทั่งหลานสาวซึ่งเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนใกล้ๆแห่งนี้สามเณรอีกสามรูปซึ่งนั่งอยู่เบื้องหน้าอาตมาเป็นลูกเต้าเหล่าหลานของผู้ตายที่อาตมาเห็นว่าความสวยสดงดงามแห่งความกตัญญูนะของสามเณรเหล่านี้ควรได้รับการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์จึงเชิญชวนสามเณรหรือใช้คำพูดว่านิมนต์สามเณรมานั่งอยู่หน้าธรรมาสน์นี้ด้วยเพื่อเป็นการเปล่งกล่าวแสดงธรรมโดยอาศัยความสงบของเด็กวัยประถมศึกษาอายุเพียงประมาณสักไม่ถึง10และประมาณสัก10ขวบเพื่อต้องการบอกให้พี่น้องได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยมีความสวยงามชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยมีความงดงามแม้แต่เป็นชีวิตของเด็กวัยประถมศึกษาที่นั่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เนื่องจากว่าเด็กในวัยสามเณรนี้เป็นเด็กที่กำลังเรียนรู้และควรได้โอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตของเขาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เรามามองเห็นเด็กเล็กๆจะเป็นเด็กอายุสักเท่าใดก็ตามเนี่ยอาตมาจะใส่ใจจะให้เวลาให้ความรักให้ความเมตตาต่อเด็กๆทุกคนไม่เฉพาะแต่สามเณรสามรูปที่นั่งอยู่เบื้องหน้านี้เท่านั้นแม้แต่เด็กหญิงซึ่งนั่งอยู่ในวงมโหรีปี่พาทย์ที่อยู่ข้างขวามือของอาตมาและอยู่ข้างซ้ายมือของญาติโยมทั้งหลายณวัดศาลาแดงแห่งนี้อาตมาก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเมตตาแม้เพิ่งเจอกันชั่วประเดี๋ยวประดาวเมื่อสักครู่พบเด็กหญิงวัยอนุบาลและวัยประถมต้นอายุเพียงแค่ประมาณ 6-7 ขวบนั่งตีฉาบไม่ใช่ชิงนั่งตีฉาบอยู่กับคณะปี่พาทย์ที่มาร่วมในงานนี้อาตมาเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเอิบอิ่มในจิตใจเป็นอย่างมากว่าเด็กหญิงอายุเพียงแค่5ขวบ6ขวบตามผู้ใหญ่มาร่วมในการเล่นปี่พาทย์ดนตรีในงานศพเด็กที่มีความซึมซับประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่ได้มีโอกาสถ่ายทอด
โดยอาศัยความคุ้นเคยความใกล้ชิดในที่สุดเด็กอายุเพียงแค่5ขวบ6ขวบก็สามารถนั่งเล่นดนตรีร่วมกับผู้ใหญ่อยู่ในวงปี่พาทย์มโหรีที่อาตมาพบปะเจอมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นคำตอบก็คือชีวิตเนี่ยมีความสวยงามชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเรายังมีโอกาสที่จะบ่มเพาะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในโลกและชีวิตเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุสักเท่าไหร่ก็ตามโปรดให้โอกาสเขาเหล่านี้ในการฝึกฝนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสวยงามความงดงามในชีวิตอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กและปล่อยให้เขาอยู่ตามประสาเด็กโดยที่ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่ความห่วงใยจากเราผู้เป็นผู้ใหญ่แต่ประการใดท่านทั้งหลายมาสู่ผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่ดับชีวิตคือผู้ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้อาตมาเองไม่รู้จักผู้ตายเป็นการส่วนตัวอาตมาไม่รู้จักกับสามีของผู้ตายเป็นการส่วนตัวอาตมาไม่รู้จักกับลูกชายของผู้ตายเป็นการส่วนตัวอาตมาไม่รู้จักลูกสาวของผู้ตายเป็นการส่วนตัวอาตมาไม่รู้จักหลานสาวของผู้ตายเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักสมณเณรที่นั่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เป็นการส่วนตัวพูดก็พูดเถอะอาตมาไม่รู้จักใครในงานนี้สักคนเป็นการส่วนตัวแต่วันนั้นอาตมามาเทศที่วัดแห่งนี้ในงานศพของคนที่อาตมารู้จักซึ่งนิมนต์มาถึง2วัน2คืนติดต่อกันด้วยความที่อาตมามีจิตที่จะเป็นมิตรเป็นญาติเป็นเพื่อนกับคนทุกคนนะไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามทุกครั้งที่ไปร่วมงานศพใดๆก็แล้วแต่อาตมาจะไม่อยู่แค่ศาลาสวดศพที่อาตมารู้จักและไปร่วมงานเท่านั้นอาตมาจะไปทำความรู้จักไปทำความเมตตาปรารถนาดีกับศาลาอื่นแม้ไม่รู้จักก็ตามด้วยเหตุว่าชีวิตของแต่ละชีวิตที่เกิดมาในโลกลูกนี้ไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่เขาเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นพี่น้องกรุณาบันทึกถ้อยคำนี้ไว้ในใจคนใดใครก็ตามไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเขาเหล่านั้นเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรกับเราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้จักเราจึงจะไปงานของเขาหากเรามีโอกาสหากเรามีเวลาที่จะไปส่งความรู้สึกดีๆนะพึงไปเถอะแล้ววันนั้นเมื่ออาตมาไปเทศมาเทศสิไม่ใช่ไปเทศเพราะว่ามาเทศที่วัดแห่งนี้วัดศาลาแดงบางเขตกรุงเทพมหานครวันที่2อาตมามีเวลาก่อนพระจะสวดก็เลยเดินมาที่ศาลาแห่งนี้ซึ่งอยู่ติดกับศาลาที่อาตมาจะเทศพบงานสวดศพนี้และได้มีโอกาสพูดคุยโอภาปราศัยกับสามีของผู้ตายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชายของผู้ตายลูกสาวของผู้ตายหลานสาวของผู้ตายทราบความจริงที่น่าประทับใจประการหนึ่งว่าลูกชายวัย20กว่าปีของผู้ตายเนี่ยซึ่งแต่เดิมนะตนเองบอกว่าเป็นลูกที่ค่อนข้างดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังคุณแม่คุณพ่อชอบทำอะไรตามใจตนเองนะพ่อแม่สอนอย่างหนึ่งก็อยากจะไปทำอีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของคนตะแบงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งลูกชายนะวัยหนุ่ม20กว่าปีมีอย่างมากมายก็คือความรักความกตัญญูต่อแม่พ่อหนุ่มคนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากความที่แต่เดิมนะดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่เดิมเที่ยวเตร่สำเรเทเมาแต่เดิมเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยชีวิตมาสู่การเป็นผู้เลี้ยงดูคุณแม่ซึ่งคือผู้ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้คุณแม่ป่วยก่อนจะตายเนี่ยเป็นเวลานานหย่อน2ปีเพียงแค่2เดือนจริงๆก็ป่วยมาก่อนหน้านี้แต่ป่วยจนถึงขนาดที่เรียกว่าลูกชายเนี่ยวัย20กว่าปีเนี่ยจะต้องดูแลรับใช้อย่างใกล้ชิดชนิดที่เรียกว่าหากินหาอยู่
ชนิดที่เรียกว่าจะต้องคอยอุ้มแม่ชนิดที่เรียกว่าจะต้องคอยประคองแม่ชนิดที่เรียกว่าลูกชายวัย20กว่าปีเนี่ยจะต้องคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการขับถ่ายอุจจาระให้กับแม่ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการปฏิบัติแต่ก็ปรากฏว่าลูกชายที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างมากมายนี่แหละได้ปฏิบัติสิ่งนี้อาตมาได้จับมือของลูกชายขึ้นมาดูนะเป็นมือที่ใช้ล้วงเข้าไปอำนวยความสะดวกในการขับถ่ายอุจจาระของแม่ซึ่งปกติถ้าหากว่าลูกสาวจะปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุไม่ใช่น้อยแล้วอะแต่ก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงแต่นี่คือลูกชายซึ่งเป็นลูกชายที่ตนเองบอกกับอาตมาว่าเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างดื้อรั้นนะค่อนข้างเกเรนะที่บอกอันนี้เป็นคำพูดของเขาอะนะแต่อาตมาเท่าที่ดูแล้วอาตมาก็ว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อรั้นไม่เกเรแต่ประการใดเพราะว่าถ้าดื้อรั้นถ้าเกเรเนี่ยก็จะไม่สามารถมีจิตใจอ่อนโยนจนถึงขนาดปฏิบัติกับแม่อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันเว้นตลอดเวลา2ปีหย่อนเพียงแค่2เดือนจนกระทั่งในที่สุดของที่สุดก็คือว่าแม่ได้สลัดลมหายใจเฮือกสุดท้ายในอ้อมแขนของลูกชายซึ่งกำลังดูแลแม่กำลังอุ้มแม่กำลังพยายามพาแม่ไปหาหมอท่านทั้งหลายถ้าท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะมีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าอะไรกันลูกชายของแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าที่นอนแน่นิ่งนี่คือแม่นะไม่ใช่ลูกชายลูกชายยังมีชีวิตอยู่แม่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกสาวที่ดีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกชายที่ดีในโลกและชีวิตถือว่าแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ได้มีผลงานอันเอกอุให้กับโลกและชีวิตอย่างน้อยอาตมาก็เชื่อว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนดีดังมีปรากฏในคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตานิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตหมายของคนดีความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตหมายของคนดีอาตมาต้องการจะบอกกล่าวเล่าแจ้งกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ให้เกิดความประหนักรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าอันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามีความสำนึกในบุญคุณของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำนึกในบุญคุณของบุพการีโดยที่ตนเองมีความเป็นกตัญญูกตเวทีเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะมีความเจริญจะมีความก้าวหน้าทันทีที่เรามาได้รับรู้เรื่องราวของลูกชายที่ดีนะดูแลแม่ตลอด2ปีหย่อนเพียงแค่2วันและถึงขนาดดูแลในการช่วยขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ด้วยมือของลูกชายนะซึ่งเป็นชายชะกันคนหนึ่งอาตมาว่าจิตใจที่มีความอ่อนโยนจิตใจที่มีความดีงามจิตใจที่มีความรักในมารดาของตนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าก่อนจะตายเนี่ยแม่มีแผลตามร่างกายเนี่ยอุกชะกันเป็นอย่างมากลูกชายเนี่ยนำภาพบาดแผลของแม่ที่บันทึกภาพใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเปิดให้อาตมาดูโดยที่ลูกชายก็บอกว่าต้องชำระแผลดูแลแผลที่เน่าเฟะและมีสภาพทุกข์ทรมานเนี่ยเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของแม่บ่อยครั้งลูกชายได้เล่าให้ฟังว่าความทุกข์ทรมานที่แม่ได้รับเนี่ยทำให้ลูกชายมีความรู้สึกว่าวันที่แม่ตายจากไปแม้ตนเองจะมีความเสียใจต่อการตายจากไปของแม่ไม่อยากให้แม่จากไปอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าลูกก็ต้องรักแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกชายก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องรักบุคคลนั้นเป็นที่รักของตนไม่อยากจะให้ตายจากไปอยู่แล้วแต่อีกความคิดหนึ่งก็คิดว่า
แม่ตายจากไปเนี่ยก็เป็นการปลดปล่อยปลงวางซึ่งความทุกข์ความเจ็บปวดทุกทรมานของแม่ให้หมดสิ้นไปไม่เช่นนั้นแม่ก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยเจ็บปวดทุกทรมานเช่นนี้อยู่นานเป็นความทุกข์ทรมานของสังขารขันธ์เป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งซึ่งอาตมาถ่ายทอดมาจากปากคำของลูกชายของแม่ท่านทั้งหลายโปรดนิ่งสงบอยู่กับความกตัญญูกตเวทีสิโรราบกราบพระคุณที่อุ่นเอื้อให้เลือดเนื้อให้ความรักให้ศักดิ์ศรีให้พระเดชให้พระคุณหนุนชีวีให้สิ่งดีให้สิ่งถูกแต่ลูกยาแม่คือพระผู้ให้ด้วยใจเลิศก่อกำเนิดเลี้ยงดูบุตรสุดเสน่หาสิโรราบกราบกรานแด่มารดาเพื่อลูกยายืนยันกตัญญูจำไว้เถอะท่านทั้งหลายใครก็ตามที่รักแม่ใครก็ตามที่เลี้ยงแม่ใครก็ตามที่ดูแลแม่ที่พูดนี้หมายถึงพ่อด้วยนะเพราะว่าแม่กับพ่อเนี่ยก็คือบุปการีที่เราจะต้องให้ความรักให้ความเคารพให้การเลี้ยงดูเนี่ยพอกันพ่อก็มีพระคุณไม่น้อยไปกว่าแม่แม่ก็มีพระคุณไม่น้อยไปกว่าพ่อเราขาดท่านผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่มากกว่าพ่อเนื่องจากแม่จะต้องเลี้ยงดูอยู่ใกล้ชิดพ่อจะต้องไปทำงานนอกบ้านนอกสถานที่แต่ทั้งสองคนก็มีบทบาทเลี้ยงดูให้กำเนิดลูกไม่น้อยไปกว่ากันสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะฝากบอกลูกทั้งหลายที่ยังมีแม่อยู่ที่ยังมีพ่ออยู่ทุกครั้งเมื่อถึงวันแม่ลูกหลายคนก็จะร้องเพลงข้าน้ำนมลูกหลายคนก็จะรำลึกนึกถึงพระคุณของแม่แต่คนที่ไม่มีแม่เหลืออยู่เป็นต้นว่าแม่ตายจากไปพอถึงวันแม่ที่เคยกราบตักแม่ที่เคยตักข้าวให้แม่กินที่เคยแสดงความรักความอบอุ่นต่อแม่ที่เคยเด็ดดอกมะลิใส่พานเอาไปมอบให้แม่พร้อมกับแสดงความกตัญญูในวันแม่อย่างมากมายขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าบัดนี้เราไม่มีโอกาสนั้นอีกต่อไปแล้วแต่เราจะสามารถมีชีวิตของแม่อยู่ต่อไปแม้ว่าแม่ตายจากไปแล้วได้หรือไม่อาตมาไปเทศที่นิวซีแลนด์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปต้นเดือนแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยวันสุดท้ายของเดือนอาตมาไปให้สติไปให้กำลังใจนะแม่ลูก3คนหนึ่งอายุ44ปีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาตมาไปต้นเดือนแม่ลูก3เสียชีวิตตอนปลายเดือนก่อนอาตมาจะกลับสู่เมืองไทยเพียงแค่2วันท่านทั้งหลายสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมากำลังจะบอกท่านทั้งหลายก็คือว่าคนที่เป็นแม่คนมีความรักมีความห่วงใยในลูกของตนเองเป็นอย่างมากและคนที่เป็นลูกก็มีความรักมีความห่วงใยในแม่เป็นอย่างมากสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องทำคือเราไม่สามารถที่จะยื้อยุดหยุดชีวิตของแม่ให้อยู่กับเราได้ตลอดไปเราพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ทุกคนจำไว้นะเนื่องในโอกาสวันแม่เทศกาลวันแม่อาตมาอยากจะขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยังมีแม่เหลืออยู่ใครก็ตามที่ไม่มีแม่เหลืออยู่จงนำรูปของแม่มาติดไว้ที่หัวนอนของแต่ละคนแต่ละคนและเขียนคุณงามความดีที่เป็นกรณีพิเศษของแม่คือแม่เรามีคุณงามความดีอย่างไรที่เป็นกรณีพิเศษเป็นความดีที่เด่นชัดที่สุดเขียนติดไว้ใต้รูปและพยายามอย่างยิ่งที่จะท่องจำและทำตามซึ่งคุณงามความดีนั้นอย่างจริงจังเคร่งครัดคือหมายความว่าตื่นนอนมาตอนเช้าทันทีที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือรูปของแม่
และบันทึกความดีใต้รูปของแม่และเราจะต้องอ่านด้วยเสียงดังๆว่าแม่ของเรามีคุณงามความดีแบบนี้แม่ของเรามีคุณงามความดีแบบนี้จะ1ข้อ2ข้อก็ไม่ควรจะเกิน3ข้อและพยายามตั้งจิตปรารถนาว่าตลอดวันนี้ฉันจะทรงคุณงามความดีของแม่ฉันจะเข้าทรงคุณงามความดีของแม่ฉันจะให้แม่มาเข้าสิงในชีวิตจิตวิญญาณของฉันที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมาเข้าสิงเข้าทรงอยู่ในร่างกายจิตใจของเราเป็นไปไม่ได้อาตมาขอบอกกับท่านทั้งหลายไว้ตรงนี้นะวิญญาณคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมาเข้าสิงเข้าทรงคนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ก็คือว่าคุณงามความดีของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเข้าสิงเข้าทรงทางกายวาจาใจของเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้และเราจงพยายามสืบต่อคุณงามความดีนั้นตามแบบที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่ารูปังเจรติมัจจานังนามโคตตังนาเจรติอันนี้เป็นถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกรูปังเจรติมัจจานังนามโคตตังนาเจรติแปลว่ารูปกายย่อมแตกดับแต่กิตติศัพท์ย่อมยืนยงรูปกายย่อมแตกดับนามและโคตรหาแตกดับไปไม่พี่น้องทั้งหลายโปรดบันทึกถ้อยคำนี้เพราะเป็นคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปังเจรติมัจจานังนามโคตตังนาเจรติรูปกายย่อมแตกดับนามและโคตรหาแตกดับไปไม่ดังนั้นการบันทึกคุณงามความดีของแม่ไว้ที่กายกรรมวจีกรรมสูงสุดคือมโนกรรมของลูกและของบุคคลนั้นเป็นที่รักผู้ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้จะเกี่ยวข้องกับเราในฐานะเป็นญาติระดับใดก็ตามเรารักท่านเรามาร่วมเผาศพนั่นก็คือเรามาเผาร่างกายที่ไร้วิญญาณของท่านตามที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่ารูปังเจรติมัจจานังนามโคตังนาเจรติตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือรูปย่อมแตกดับนามและโคตหาแตกดับไปไม่อีกประการหนึ่งมีถ้อยคำปรากฏในพระไตรปิฎกว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเศสติชุดโทเปตตะวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงคลังแปลว่าอีกไม่นานหนอร่างกายนี้จักปราศจากวิญญาณนอนทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าหาประโยชน์มิได้ฉะนั้นอันนี้สำหรับบางสกุลเป็นนะท่านทั้งหลายนะใครก็ตามที่พาไปสู่การนอนลงศพมีผ้าขาวคลุมมานะให้พระสวดบางสกุลเป็นในว่าเพื่อเป็นการยืดอายุหรือต่ออายุเป็นการสะเดาะเคราะห์อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่อาตมาขอตอบตามนัยยะของพระพุทธศาสนาว่าเคราะห์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นก็คือโลภะโทสะโมหะการสะเดาะเคราะห์ที่แท้จริงก็คือการจัดการกับโลภะการจัดการกับโทสะการจัดการกับโมหะของเราแต่ละผู้แต่ละคนดังนั้นเคราะห์เนี่ยไม่ได้อยู่ภายนอกนะสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาไม่ได้อยู่ภายนอกสิ่งเลวร้ายต่างๆนานาที่เข้ามาสู่ชีวิตของเรานั้นเนี่ยจริงๆเกิดจากตัวเราผู้ฉลาดอย่างแท้จริงเนี่ยสามารถทำให้จิตใจของเราดีแม้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแม้อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ดีแม้อยู่บรรยากาศที่ไม่ดีเราก็จะรักษาความดีของเราไว้แต่ก็นั่นแหละสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนในการเกื้อกูลสร้างสรรค์คุณงามความดีเช่นเดียวกันเราพึงพยายามแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่ดีแสวงหาคนดีแสวงหามิตรดีมาเป็นเพื่อนเพื่อเกื้อกูลชีวิตของเราให้ไปสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปอาตมาขอบอกกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ว่าชีวิตก็รับปลาชีวาก็รับล่วงชีวินสิ้นทั้งปวงก็รับล่วงก็รับปลาเป็นคนก็มรณะเป็นพระก็มรณาเป็นยาจกเป็นราชาเป็นธรรมดาของชีวิตดังมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าถ้าหาราจะมหันตาจะเยภาลาเยจะปันทิตาสัพเพมัจจุสังยัมปิสัพเพมัจจุปรายนา
ถ้าหาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันทิตาสัพเพมจุสังยันติสัพเพมจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายล้วนมีความตายเป็นที่หมายเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตก็รับลาชีวาก็รับล่วงชีวินสิ้นทั้งปวงก็รับล่วงก็รับลาเป็นคนก็มรณะเป็นพระก็มรณาเป็นยาจกเป็นราชาเป็นธรรมดาของชีวิตนี่คือสัจธรรมความจริงทุกครั้งที่เรามางานศพบุคคลที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เป็นคนตายขณะเดียวกันก็เป็นคนเตือนเป็นครูสอนเราว่าทุกท่านที่นั่งอยู่เบื้องหน้าก็จะต้องเป็นเช่นนี้แลหนอมีเสียงดังมาจากโรงศพท่านได้ยินไหมเสียงนั้นกระซิบผ่านมาถึงหูอาตมาและส่งผ่านไปถึงท่านทั้งหลายว่าแต่ก่อนฉันก็เคยเป็นอย่างท่านอนาคตท่านก็จะต้องมาเป็นอย่างฉันปัจจุบันท่านกำลังรอความตายจงจำไว้ด้วยเถิดว่าของใช้ทุกชิ้นของกินทุกช้อนฉันไม่สามารถที่จะนำติดตัวมาด้วยได้เลยจริงอยู่ท่านตักอาหารใส่ถ้วยใส่ถาดเอามาวางไว้หน้าศพแต่ท่านเห็นหรือไม่ว่ามดเป็นสัตว์ที่มากินอาหารเหล่านี้ไม่มีอาหารเหล่านี้พร่องไปสักนิดหนึ่งเลยโดยสรุปก็คือฉันกินอาหารไม่ได้ของใช้ทุกชิ้นของกินทุกช้อนฉันกินไม่ได้ที่อาตมาพูดว่ามีเสียงแว่วมาจากโรงศพเนี่ยก็คือเป็นเสียงในใจของอาตมาไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในโรงศพหรือผู้ที่นอนแน่นิ่งอยู่ในโรงศพกระซิบออกมาให้อาตมาได้ยินแต่ประการใดขอให้ท่านทั้งหลายจงรับรู้ความจริงว่าเสียงแห่งสามัญสำนึกได้ดังแว่วซึ่งควรจะต้องทบทวนเสียงนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ก่อนฉันก็เคยเป็นอย่างท่านอนาคตท่านก็จะต้องมาเป็นอย่างฉันปัจจุบันท่านกำลังรอความตายจงจำไว้ด้วยเถิดว่าของใช้ทุกชิ้นของกินทุกช้อนฉันไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปด้วยได้เลยเงินทองทรัพย์สินสมบัติไปส่งฉันได้อย่างมากก็แค่เตียงพยาบาลลูกเต้าเหล่าหลานวงวานว่านเครือมาส่งฉันได้อย่างมากก็แค่เชิงตะกอนเมนเผาศพแต่คุณงามความดีและความชั่วที่ฉันได้สั่งสมไว้จะไปกับฉันแม้เมื่อฉันตายจากไปแล้วจะไปกับฉันแม้ว่าร่างกายของฉันถูกแผดเผาเป็นผุยผงสิ้นแล้วเพราะความมีมอม้าสละอีฉันไม่สามารถเอาไปด้วยได้ความดีตั้งหากเล่าดอเด็กสละอีฉันสามารถนำไปด้วยได้ฉันต้องการที่จะประกาศบอกกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแก่แล้วหรือยังไม่แก่ก็ตามความตายไม่เลือกวัยความตายไม่เลือกวันความตายไม่เลือกสถานที่มีถ้อยคำบทกวีจากอินเดียแปลสู่ภาคภาษาไทยความว่าณนครหนึ่งรมณีมีวีรกษัตริย์ผ่านพิภพเหล่าสามัญตราชสยบแทบยุคลบาทมุขมนตรีผู้ชาญฉลาดประดับพระบารมีมวลกวีขับกล่อมนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติท่ามกลางเหล่าคติยนารีละเมียดละไมพักและคุณนางผู้สูงศักดิ์เฝ้าแวดล้อมทรงแสนยาสะพักพร้อมมหาศาลแต่ก็ยังพ่ายแก่พระการผู้เป็นเจ้าแห่งสกลโลกผู้ฝากรอยวิปโยคแก่สรรพสิ่งอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายณนครหนึ่งรมณีมีวีรกษัตริย์ผ่านพิภพเหล่าสามัญตราชสยบแทบยุคลบาทมุขมนตรีผู้ชาญฉลาดประดับพระบารมีมวลกวีขับกล่อมนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติท่ามกลางเหล่าคติยนารีละเมียดละไมพักและคุณนางผู้สูงศักดิ์เฝ้าแวดล้อมทรงแสนยาสะพักพร้อมมหาศาลแต่ก็ยังพ่ายแก่พระการผู้เป็นเจ้าแห่งสกลโลกผู้ฝากรอยวิปโยคแก่สรรพสิ่ง
ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะมีอะไรมากมายปานใดก็แล้วแต่ดีที่สุดก็คือการมีชีวิตเพราะขณะที่เรายังมีชีวิตเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ทำอะไรที่ดียิ่งไปกว่านี้ได้อีกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยากจะขอฝากบอกท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้เจ้าภาพคุณสมชายมากระซิบว่าให้เทศเลยครึ่งไปสักนิดนึงคือหมายความว่าให้ประวิงเวลารอเวลาสักหน่อยนึงอ่ะอาตมาก็จะตอบสนองเจตนารมณ์คุณสมชายต้องการจะบอกกับท่านทั้งหลายให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าชีวิตคนเราเนี่ยควรจะเป็นชีวิตที่ได้มีโอกาสสั่งสมสิ่งที่ไม่สิ้นสูญทรัพย์สินเงินทองเนี่ยสุดท้ายก็สิ้นสูญลูกเต้าเหล่าหลานวงวานว่านเครือเนี่ยก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจใช่ไหมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราหมั่นพิจารณาความจริงตามความเป็นจริงเช่นนี้ดังมีปรากฏในคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าได้เรื่องอภินหปัจเวกความว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เรามีโอกาสเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่อาจที่จะอยู่ยงคงทนโดยที่ไม่พัดพรากจากของรักของชอบใจไปได้และสุดท้ายตามที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอภินาปัจเวกคือเราทั้งหลายจะต้องมีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมดีเราย่อมได้ดีเราทำชั่วเราย่อมได้ชั่วความในพระไตรปิฎกกล่าวเป็นภาษาบาลีว่ายาทิสังวปเตพีชังตาทิสังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปปการีจะปปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นบุคคลใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีบุคคลใดทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญบนเส้นทางแห่งกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งที่เราเผชิญคือทุกอย่างเราสร้างมาฟังอีกครั้งหนึ่งบนเส้นทางแห่งกรรมไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งที่เราเผชิญคือทุกอย่างเราสร้างมาการที่อาตมามาเทศในงานนี้โดยที่ไม่รู้จักผู้ตายไม่รู้จักสามีไม่รู้จักลูกสาวลูกชายของผู้ตายไม่รู้จักหลานไม่รู้จักใครสักคนในงานนี้อาตมาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่อาตมาเชื่อว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนท่านทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าบุญสัมพันธ์นะคือเราเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนไม่เช่นนั้นอาตมาก็จะได้ไม่มีโอกาสรู้จักความดีของผู้ตายความดีของลูกของสามีหรือของหลานของวงวานว่านเครือของผู้ตายอาตมาคงไม่มีโอกาสได้รับท่าทีอันดีงามของบรรดาเจ้าหน้าที่วัดสาลาแดงตลอดจนกระทั่งญาติสนิทมิตรสหายของผู้ตายซึ่งแต่ละคนแต่ละคนแสดงออกด้วยแววตาแห่งความเป็นมิตรเกื้อกูลช่วยเหลือหยิบยกแม้ที่สุดเนี่ยเตรียมผักใส่รถตู้ที่อาตมาเดินทางมาด้วยนะถวายให้ทางวัดเอาไปทำเป็นอาหารพระอาตมาได้บอกไว้ตั้งแต่วันที่พบปะเจอและนิมนต์อาตมามาเทศว่าอาตมาไม่รับค่ากันเทศเป็นเงินนะอาตมาไม่รับค่ากันเทศเป็นเงินนะนะอาตมาต้องการสิ่งที่ยิ่งกว่าเงินนะคือความดีจริงๆไม่ได้บอกวันนั้นว่าสิ่งที่ยิ่งกว่าเงินคืออะไรสิ่งที่ยิ่งกว่าเงินก็คือคุณงามความดีความประทับใจในคุณงามความดีของแต่ละคนแต่ละคนนะแล้วก็ปรากฏว่าการมาแสดงธรรมในวันนี้อาตมาได้พบปะเจอคนดีๆแววตาที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรแต่ละผู้แต่ละคนที่แสดงออกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นที่ประทับใจอาตมาเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นภาพที่เจ้าภาพนะหิ้วผักเอาไปใส่รถตู้ภาพที่ญาติของผู้ตายเนี่ยนำสิ่งของที่บริษัทซึ่งตนเองเนี่ย
ได้ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นว่าไฟแช็กจำนวนมากเนี่ยเอาไปใส่รถตู้โดยที่ไม่ถวายอาตมาเป็นเงินนะอาตมาประทับใจมากเพราะว่าเงินเนี่ยบางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่สิ่งของที่ไม่ใช่เงินเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปแจกจ่ายเจือจานไปทำทานได้เลยเพราะนั้นอาตมาถึงได้บอกไว้ว่าโยมอาตมามาเทศในวันนี้เนี่ยอาตมายินดีที่จะมาเทศเพื่อตอบสนองคุณงามความดีของคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการประกาศคุณงามความดีของคนที่ตายไปแล้วให้คุณงามความดีเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ในลูกเต้าเหล่าหลานและคนที่เป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินติดค่ากันเทศแต่ประการใดขอให้ท่านทั้งหลายจงรับรู้ด้วยเถิดว่าคุณงามความดีเนี่ยจะไม่มีวันตายจำไว้นะพี่น้องนะคุณงามความดีเนี่ยจะไม่มีวันตายดังวิธีปฏิบัติที่เรามาได้มาจากประเทศนิวซีแลนด์นะคือเขียนความดีของคนตายไว้บริเวณที่เราจะต้องเห็นตอนตื่นนอนครั้งแรกในแต่ละวันแต่ละวันและท่องจำคุณงามความดีนั้นตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเลยทีเดียวว่าวันนี้ฉันจะทำคุณงามความดีของผู้ตายเนี่ยให้มีอยู่ในกายวาจาใจของฉันนั่นแปลว่าผู้ตายยังคงมีชีวิตอยู่ผู้ตายยังคงไม่ตายยังคงอยู่กับฉันซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นหลานซึ่งเป็นวงวานว่านเครือต่อไปและตลอดไปในกรณีเช่นนี้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้วันแม่ด้วยอาตมาขออนุญาตพูดเป็นประเด็นสุดท้ายแม้เจ้าภาพจะบอกว่าให้อาตมาพูดนานๆก็ตามแต่อาตมาเกรงใจช่วงเวลาการทอดผ้าบังสุกุลอาตมาจะขอบอกประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งว่าท่านทั้งหลายช่วงวันแม่ท่านจะยังคงมีแม่เหลืออยู่หรือไม่มีแม่เหลืออยู่ก็ตามอาตมาแนะนำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสร้างเจดีย์เพื่อแม่สร้างเจดีย์เพื่อพ่อสร้างเจดีย์เพื่อปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตายจากไปแต่ละผู้แต่ละคนดังต่อไปนี้ท่านทั้งหลายนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ผู้ตายเนี่ยนามสกุลชันแสงซึ่งมีสสมีผู้ใหญ่ทางการเมืองนะนามสกุลเดียวกันแล้วก็เป็นญาติของผู้ตายด้วยทราบว่าวันนี้จะมาเป็นประธานคุณสุธาชันแสงอาตมาอยากจะขอบอกว่าเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยควรจะมีที่ดินนะในส่วนของตระกูลหรือนามสกุลของเราเช่นว่าใครที่นามสกุลนี้ควรจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งในการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุชีวิตของคนที่ตายแล้วให้ยังมีชีวิตอยู่ในรูปแบบของรุกขเจดีย์หมายความว่าเราจะปลูกต้นไม้ร่มโพร่มไทร1ต้นเป็นอย่างน้อยสำหรับชีวิตหนึ่งที่ตายจากไปอย่างคุณแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เราจะปลูกต้นโพหรือต้นไทรสักต้นหนึ่งในผืนดินถิ่นนี้และเราจะนำกระดูกของผู้ตายเนี่ยไปอยู่โคนต้นโพหรือต้นไทรหมายความว่าผู้ตายเนี่ยตายจากไปแล้วก็จริงแต่ชีวิตของต้นไม้เนี่ยคือต้นโพต้นไทรเนี่ยท่านยังอยู่เป็นร่มโพร่มไทรแก่เราอะพอจะเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายท่านยังคงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรแก่เราท่านยังมีความสวยสดงดงามท่านยังคงให้ความร่มเย็นแก่ลูกเต้าเหล่าหลานทุกครั้งที่ลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยมากราบต้นโพต้นไทรอาตมาขอแนะนำวิธีการปฏิบัติสร้างเจดีย์แบบนี้เพราะว่าถ้าเราสร้างเจดีย์แบบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับโลกอย่างมากมายทีเดียวถ้าสร้างเจดีย์แบบอื่นเนี่ยอาจจะต้องถูกรื้อในภายหลังแต่ถ้าสร้างเจดีย์ในรูปแบบของรุกขเจดีย์อันนี้เป็นคำที่อาตมาได้มาจากท่านเจ้าคุณประยุทธ์โตหรือท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์วัดยานเวสกวันรุกขเจดีย์เป็นประเด็นที่อาตมาอยากจะฝากไว้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะจบการแสดงธรรมขอให้ทุกนามสกุลขอให้ทุกบ้านมีที่ดิน1แปลงสำหรับการปลูกรุกขเจดีย์นี้ขอให้ทุกคนจงมีที่ดิน1แปลงนะในการปลูก
รุกขเจดีย์นี้ในการสร้างรุกขเจดีย์นี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านทั้งหลายแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยมีที่ดินกันคนละหนึ่งแปลงในการสร้างรุกขเจดีย์นี้คนตายจะตายไปเฉพาะร่างกายแต่ชีวิตแห่งคุณงามความดีของคนตายจะยังคงมีชีวิตอยู่ท่านมีพ่อก็ตามมีแม่ก็ตามมีปู่ย่าตายายก็ตามมีใครก็ตามที่ท่านรักโปรดปลูกต้นไม้โปรดปลูกต้นไม้ประจำชีวิตของท่านให้เจริญงอกงามแทนชีวิตของผู้ที่ตายจากไปเหล่านี้เราเรียกว่ารุกขเจดีรุกขเจดีเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่สามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้จะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเชื่อว่าญาติของผู้ตายซึ่งทราบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมืองด้วยอาตมาขออนุญาตฝากความคิดนี้ไปเพื่อท่านจะได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างรุกขเจดีย์ต่อไปและตลอดไปสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมขอพระพุทธจงรักษาขอพระธรรมจงรักษาขอพระสงฆ์จงรักษาขอคุณงามความดีของแต่ละคนแต่ละท่านจงรักษาให้จิตวิญญาณทุกดวงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ไปสู่คุณงามความดีดีกว่าดีที่สุดเราจะไม่ยอมหยุดรุดหน้าเราจะทำดีให้ดีกว่าทำดีกว่าให้ดีที่สุดน้องเนนพนมมือขึ้นนะลูกนะตั้งใจนะว่าเราจะสืบต่อคุณงามความดีของผู้ตายและเราจะพยายามปฏิบัติตนให้สมกับเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีเป็นญาติที่ดีของผู้ตายเพื่อว่าทุกครั้งที่คนชื่นชมคุณงามความดีคนก็จะได้ระลึกนึกถึงผู้ตายในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในระดับใดระดับหนึ่งสุดท้ายขอจบด้วยคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอภิธะเรธะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกระโตปุญญังปาปสมิงรมติมโนอภิธะเรธะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิกระโตปุญญังปาปสมิงรมติมโนพึงรีบเร่งกระทำความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อเรากระทำความดีช้าไปใจเราจะยินดีในความชั่วพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆและพุทโธธัมโมสังโฆทุกคนทุกท่านเจริญธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเทอญเพื่อความเบิกบานแจ่มใสขอบันทึกเสียงและภาพเพิ่มเติมจากการแสดงธรรมที่วัดศาลาแดงบางแคพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครอาตมาได้มีโอกาสทบทวนการแสดงธรรมเมื่อสักครู่นี้ที่พุทธเมตตาธรรมสถานที่กำลังบันทึกภาพและเสียงอยู่นี้เห็นสมควรจะต้องบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าการสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นโพต้นไทรและต้นไม้พุทธประวัติเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นการเป็นงานทำแบบเอาจริงเอาจังและมีความจดจ่อต่อเนื่องก่อนที่จะมาบันทึกภาพและเสียงนี้ซึ่งเป็นช่วงเช้าของวันเสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2556หลังจากการแสดงธรรมที่วัดศาลาแดงดังที่ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมได้ฟังมาเพียงไม่ถึง1สัปดาห์อาตมาออกเดินบิณฑบาตที่อ้อมน้อยบริเวณปากซอยเพชรเกษม87ไปทางหนองแขมไปเจอตลาดแห่งหนึ่งก็มีคนทำบุญใส่บาตรปรากฏว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะหยิบเงินขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามอาตมาว่าหนูจะขอใส่เป็นเงินได้ไหมดีไหมอาตมาตอบว่าใส่เป็นเงินไม่ดีหรอกสุดท้ายโยมผู้หญิงคนดังกล่าวก็เลยซื้อผัก
ซึ่งอยู่บริเวณร้านติดๆกับจุดที่อาตมายืนอยู่นั่นแหละใส่บาตรแล้วจากนั้นก็มีโยมคนอื่นๆใส่บาตรด้วยขนมบ้างด้วยอะไรบ้างไม่มีใครใส่บาตรเป็นเงินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุและเราก็จะต้องขอบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายให้ได้รับรู้โดยทั่วกันว่าการนำเงินใส่บาตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและควรจะต้องลดละเลิกเป็นอย่างยิ่งมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีศิษย์บอกศิษย์มีคนรู้จักก็บอกคนรู้จักต่อๆกันไปว่าไม่ควรจะนำเงินใส่บาตรโดยเด็ดขาดจากนั้นอาตมาก็เดินกลับมาที่ปากซอยเพชรเกษม87มีสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะขอบันทึกไว้ในที่นี้คือต้นโพเล็กๆอายุเพียง1ปีคือหมายความว่าปลูกได้สัก1ปีโดยวินมอเตอร์ไซค์เบอร์4ของวินเพชรเกษม87อันนี้น่าสนใจมากวินมอเตอร์ไซค์เบอร์13คือในแสงเป็นคนปากใต้ได้เล่าให้อาตมาฟังว่าการปลูกต้นโพต้นไทรเนี่ยเป็นการปลูกที่จะทำให้เกิดป่าอย่างแท้จริงการปลูกต้นไม้แบบอื่นโดยเฉพาะต้นไม้ที่ให้ผลในทางเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องถูกตัดถูกทำลายแต่ถ้าปลูกต้นโพต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ให้ผลทางเศรษฐกิจแต่ให้ผลทางจิตวิญญาณเป็นอย่างยิ่งอาตมาอยากจะขออโยมอย่าเพิ่งเอามานะอย่าเพิ่งเอามาอาตมากำลังโยมออกไปก่อนนะโยมนะโยมมีความหวังดีนะแล้วก็กำลังจะนำอะไรมาถวายอาตมาในช่วงที่อาตมากำลังทำงานอยู่ก็บอกโยมให้เข้าใจซะบางทีความหวังดีเนี่ยถ้าขาดความเข้าใจในรายละเอียดก็จะปฏิบัติแล้วทำให้เสียงานได้การบอกให้เป็นที่รู้การบอกให้เป็นที่เข้าใจนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นก็เลยอยากจะขอบอกกับท่านทั้งหลายให้ได้รับรู้ว่าการปลูกต้นโพการปลูกต้นไทรการปลูกต้นไม้พุทธประวัติซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ให้ผลทางจิตวิญญาณเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวอะมนุษย์เราแต่ละผู้แต่ละคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นโลกลูกนี้ถ้าอยากจะมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นจงปลูกต้นโพอาตมาได้ทราบจากวินมอเตอร์ไซค์เบอร์13เล่าว่าจากการปลูกของวินมอเตอร์ไซค์เบอร์4ทำให้ต้นโพเนี่ยแผ่ร่มเงางดงามแม้อายุการปลูกเพียงแค่1ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าท่านต้องการจะทำบุญอย่างแท้จริงเนี่ยใครที่ชอบเอาเงินใส่บาตรเปลี่ยนจากการเอาเงินใส่บาตรนั้นไปบริหารจัดการเพื่อการปลูกต้นโพให้จงได้บริหารจัดการชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้ต้นโพเนี่ยต่อเต็มบ้านเต็มเมืองมีนักวิชาการซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนอมัตยกุลได้กล่าวไว้ว่าเราจะปลูกต้นโพให้โตเต็มเมืองเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่โรงเรียนอมัตยกุลเนี่ยนะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเพาะต้นโพคือไปเก็บต้นโพจากที่ต่างๆมาชำแล้วก็เอามาแจกจ่ายแก่คนอื่นๆโดยทั่วๆไปเพื่อที่ต้นโพจะได้กว้างไกลไพศาลยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเราอยากจะขอฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเรามีจิตสำนึกในการรักษาแม่พระธรณีด้วยการปลูกต้นโพต้นไทรให้มากกว่าต้นไม้แบบอื่นต้นไม้แบบอื่นจริงอยู่เราอาจจะมีแรงจูงใจในการปลูกมากเพราะว่าให้ผลทางเศรษฐกิจแต่ต้นโพเนี่ยหากใครปลูกแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีผลทางจิตวิญญาณว่ากันว่าคนที่อยู่ใต้ร่มโพนะคนคนนั้นจะมีความสุขสงบเย็นในจิตใจเด็กที่พักอาศัยใต้ร่มโพนะเด็กที่มีความฟุ้งซ่านสมาธิสั้นอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งก็จะสงบมากขึ้นอาตมาขอยืนยันว่าต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้พลังแห่งความสงบ
ซึ่งก็คือความสุขอันแท้จริงของชีวิตดังมีถ้อยคำปรากฏในพระไตรปิฎกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบนั้นเป็นไม่มีความสุขใดๆในพิภพจะเทียมเทียบความสงบก็หาไม่หนึ่งนาทีที่ผ่านพบสงบใจจักสัมผัสโลกใหม่ที่ใจตนอาตมาได้ใช้เวลานั่งอยู่ที่โคนต้นโพปากซอยเพชรเกษม87ทางเข้าเทศบาลอ้อมน้อยจริงๆเป็นเทศบาลนครอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะได้พบปะเจอกับใครต่อใครหลายๆคนนะซึ่งมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเจอลูกผู้หญิงคนหนึ่งวัยสาวนำอาหารมาใส่บาตรประกอบด้วยข้าวประกอบด้วยกล้วยประกอบด้วยแอปเปิ้ลแล้วก็ประกอบด้วยต้มมะระนะใส่บาตรอาตมาก็อนุโมทนาสาธุกับคุณชมพู่ลูกสาวของคุณพ่อสุรชัยชินโยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยไปฟังธรรมที่บางลำพูคุณแม่ไปต่างจังหวัดส่วนลูกสาวเนี่ยก็ทำบุญใส่บาตรดังที่พบปะเจอกันเมื่อสักครู่นี้ขากลับสู่พุทธเมตตาธรรมสถานเนี่ยอาตมาก็ได้อาศัยมอเตอร์ไซค์ของในอ้วนซึ่งสังเกตว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์เบอร์6จริงๆเขามีเบอร์15เป็นวินมอเตอร์ไซค์ประจำชีวิตของเขาอะแต่เนื่องจากว่าเขาจำนำเบอร์15ไปเพื่อเอาเงินไปรักษาตัวจากการที่เป็นโรคเบาหวานหมอจะตัดขาสุดท้ายเขาปฏิเสธความปรารถนาดีของหมอเขาไปรักษาตนเอง3เดือนหายแล้วก็ไม่ต้องตัดขาแต่ประการใดทุกวันนี้ในอ้วนเนี่ยมาปลูกบ้านใกล้ๆกับพุทธเมตตาธรรมสถานโดยปลูกแบบเรียบง่ายเล่าให้อาตมาฟังว่าปลูกแบบชั่วคราวนะแต่จะอยู่ชั่วโคตรว่าอย่างนั้นปลูกแบบเรียบง่ายมีวัสดุมีองค์ประกอบที่ใช้ในการปลูกสร้างเนี่ยเพียงเล็กน้อยมีงบประมาณไม่ถึง 100,000 บาททางเราเนี่ยพุทธเมตตาธรรมสถานมีกระเบื้องที่ไม่ได้ใช้ก็เปิดโอกาสให้เขานำไปใช้แล้วก็แนะนำให้เขาผ่านทางนี้ได้ถ้าเส้นทางผ่านเข้าบ้านนั้นไม่สะดวกโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้กำลังใจว่าชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยก็จะมีอะไรที่ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างจนบ้างแต่อย่างไรก็ตามชีวิตที่ไม่ยอมจำนนชีวิตที่ต่อสู้และสู้ต่อกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยจะทำให้เราอยู่ได้และอยู่ดีในอ้วนเล่าให้อาตมาฟังว่าเป็นคนจังหวัดหนองคายโดยกำเนิดอาตมาก็บอกว่านั่นแสดงว่าเป็นลูกหลวงพ่อพระไสยสิในอ้วนดีใจมากที่อาตมาเอ่ยถึงหลวงพ่อพระไสยบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ยหากไม่รู้จักหลวงพ่อพระไสยเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่คนจังหวัดเชียงขอโทษจังหวัดหนองคายเมื่อกี้ถ้าพูดว่าเป็นจังหวัดเชียงรายก็พูดผิดเป็นจังหวัดหนองคายเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของในอ้วนที่เล่าให้ดามาฟังเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ตนเองป่วยลูกหนีเมียหนีทุกวันนี้ชีวิตของตนเองเนี่ยอยู่คนเดียวอะในบ้านเล็กๆในบ้านรีไซเคิลรียูสคือหมายความว่านำของเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยมาทำบ้านให้กับตนเองอยู่อาศัยใกล้ๆกับพุทธเมตตาธรรมสถานอาตมาตอบคำถามของนายอ้วนว่าการที่ลูกหนีเมียหนีเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมของชีวิตหรือยังไรนะได้ตอบไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสกลับมาเป็นโสดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นความโชคดีของชีวิตและจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีเรื่องยากเรื่องยุ่งดูแลชีวิตของตนเองแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีพันธะปุตโตคีเวทนังปาเทปริยาหัตเถมีบุตรรัดคอมีทรัพย์รัดขามีสามีภรรยารัดมือเพราะนั้น
เป็นโสดเป็นสุขแท้อนาถรดุจนกเดี่ยวบินจรจูบฟ้าเป็นพระยิ่งสถาพรสุขยิ่งจริงเหยจิตวิเวกไปวุ่นว้าไหว้เวิ้งจักรวาลอันนี้คือสิ่งที่ได้บอกกับนายอ้วนซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินเบอร์6ปากซอยเพชรเกษม87หรือปากซอยศึกษาพันธ์ครุสภาขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงจากพุทธเมตตาธรรมสถานภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่นสุนทรีพุทธเมตตาธรรมสำนักน่ารักหนักหนาและน่าอยู่ต้นโพต้นว่าก็น่าดูต้นสนสวยหรูข้างต้นใสสวนอาหารบ้านดินถิ่นนี้เพื่อสุขภาพดีมีแต่ได้ลมทุ่งอ้อมน้อยอร่อยใจเชิญไปพุทธเมตตาธรรมทุกวันเสาร์เวลา9โมงจนถึง11โมงโดยประมาณจะเป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงธรรมที่พุทธเมตตาธรรมสถานบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสุนทรีกลางทุ่งอ้อมน้อยแห่งนี้ต้อนรับท่านทั้งหลายทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง11โมงโดยประมาณสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมนี้ขอทุกชีวิตที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณงามความดีและจะมาเก็บเกี่ยวนำมาเล่าขานให้พี่น้องได้ฟังกันเนี่ยจงมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมดังที่ได้แสดงธรรมที่วัดศาลาแดงบางแคกรุงเทพมหานครไปแล้วเทปชุดนี้หากท่านผู้ใดสนใจที่จะนำไปเผยแพร่ต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน0804343545080-4343-545ขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญธรรม